ราชบุตรน่ะนอนไปแล้วเห็นตัวนอนหนูนอนหนูอะไรอ่ะนั่นแน่มือครับรับตังค์กันแป๊บผมครับอะไรวะเสร็จขยับเตียงช่วยขยับเตียงเวลาสักนิดนึงนะครับไอ้พูดถึงเราก็รับหลายบทเหมือนกันนะเนี่ยไอ้จะปูพงมั่งจะขยับเตียงมั่งกูเนี่ยเออมันออกมาเยอะไหมไอ้งานหน้าไม่ต้องนั่งภาคแทนตะป๊อกยังไงกูอ่ะเนี่ยมึงมายุ่งอะไรกูเลยเฮียแกแล้วกูเหนื่อยเนี่ยเห็นใจนะเนี่ยกูต้องขับรถเวทีนะเฮ้ยไอ้ฝาบาทอยากกินน้ำอยากเสวยน้ำไม่ฝาบาทเขายังไม่มาเราก็หาน้ำให้พระองค์ท่านกินก็เลยเข้าไปนี่บ้านใครก็ไม่รู้เข้าไปนั่งรู้ว่าชาตินี้เนี่ยจะได้เจอลูกกับเมียหรือเปล่าทำไมแล้วก็เวทนาชีวิตของตัวเองมันเป็นยังไงล่ะก็เมื่อก่อนสบายวันนี้เหรอแต่มันเกิดเหตุการณ์สงครามฉันต้องออกมาอยู่แบบนี้โอ้เวรกรรมหน้าพ่อหน้าแม่ก็ไม่ได้เจอลูกเมียก็ไม่ได้เห็นว่าจะเป็นจะตายได้ดียังไงก็เข้าบ้านสิจะได้เห็นได้เจอถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกเราไปเรื่อยแล้วก็ไม่เจอหรอกเนาะมันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเกิดสงครามไงใครล่ะแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะใครเนี่ยเอาเบลนั่นแหละพูดสิแล้วคนดีๆไม่ให้ให้คนจังไรด้วยแม่ให้คนอะไรเออผมครับไม่มีอะไรดีเลยนอกจากชีวิตกูเนี่ยเป็นคนสิวิไลเฮ้ยเดี๋ยวแกเป็นใครอ่ะอะไรล่ะเข้ามานานยังเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรแม็กหมดเหรอทำไมมาดูลิเกไม่เตรียมไม่พร้อมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมมันเป็นเออหน้าเฮ้ยเดี๋ยวพูดไม่ถูกต้องไปนั่งคุยกันนานอย่างเนี่ยแกชวนข้าคุยอ่ะข้าจะไปรู้ไหมแกเป็นใครเนี่ยสักพักนี่ดีหน้าคุ้นๆอยู่ว่ะมึงเคยเห็นหน้ากูไหมเคยกูเคยเห็นมึงแกชื่ออะไรนะกูรามินทรไงอ๋อฉันเป็นทหารของโลกนั้นล่ะนั่นไงชูข้ากูไงข้ากูไงข้ากูไงเดี๋ยวใจเย็นข้ากูมาดีมาดีฉันมาดีมาดีอะไรอ่ะมาดีมาดีพวกศัตรูไม่มีอาวุธอ่ะแน่ใจเปล่าเออมึงบ้าปะเนี่ยกูออกสองฉากให้กูตายแล้วไงมีอาวุธหรือเปล่าจะมาฆ่าไม่มีมึงตามมาทำไมมึงตามมาทำไมฮะเดี๋ยวฆ่าหัวลงมันกลมลงมันกลมเออกูสถานีมันอยู่กลางป่ามันยืนตามมาขวางกูอีกไม่ได้ตามมาฆ่าหรอกนั่งลงนั่งลงก่อนวางมีดก่อนแซ่วางมีดมึงนั่งก่อนทำไมวางมีดมึงตายนะเอามันมือเปล่านะอะกูวางมีดเหรอเออแค่นั้นแหละคุยกันไปมึงก็ไปยาอ่อนไปเชื่อมันเป็นคนยังไงเนี่ยมึงรู้ไหมพวกมึงเนี่ยทำให้กูต้องลำบากแบบนี้เออไอเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วกันไปคือฉันไปลูกน้องต้องทำตามเจ้านายอ่ะกูต้องพัดภาคจากลูกกับเมียเพราะพวกมึงก็เจ้านายมึงเพราะกูได้ยังไงล่ะเขายังไม่ได้เล่นภาคหนึ่งเลยไม่ได้ทำมันเท้าความมาแล้วมันผ่านมาแล้วเหตุการณ์นั้นอ๋อเหรอมึงแล้วมึงมาทำไมฮะไม่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมาดีฟังก่อนจะมาขอน้ำกินเออเดี๋ยวกูให้น้ำกินแล้วมึงรีบใส่หัวไปเลยนะเดี๋ยวก่อนมีคนนึงนุ่นอยู่ตรงนู้นนุ่นมีคนไม่เรียกเข้าบ้านวะเรียกมาไม่ได้ถ้าเรียกเข้ามาแกต้องเปลี่ยนชื่อด้วยกูต้องเปลี่ยนชื่อทำไมอ่ะแกจะมาชื่อไม่ได้หรอกรามินทรรามินทรมันก็ชื่อพ่อแม่ตั้งให้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรเอพุทธอิสระเฮ้ยมึงตื่นในวัดในวาเนี่ยมึงโอ้ยดังจะตายห่าไม่เอานรกจะกินกบาลชอบศาสนาเอามาล้อเล่นไม่เอาไม่เล่นการเมืองอีกอย่างนึงไงอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ก้าวไกลไม่ก้าวไกลถ้าจะเปลี่ยนจากรามินทรเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นธรรมชัยโวเนี่ยมึงหน้าฟันหัวไปเกี่ยวชื่อเขาชื่อไอ้โชกุนก็ได้โชกุนอีกแล้วเห็นแสงโชกุนเอาเรื่องมันกำลังดังตอนนี้ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปลิเกไม่ยุ่งหรอกเดี๋ยวกูไปเอาน้ำมาให้มึงเรียกคนนอกเข้ามาได้ได้แล้วรีบใส่หัวไปเลยนะรู้นะไม่ได้อยากอยู่นานหรอกไปเร็วรอสักครู่ฝากดาบด้วยเรียกเจ้าเข้ามาได้เลยโอ้มึงเรียกเจ้าเขาอยู่ไกลฝ่าบาทมีคนเข้าใจดีจะให้น้ำเสวยใครไม่รู้ชื่อไอ้เปี๊ยกมั้งไอ้เปี๊ยกเจ้าของบ้านเนี่ยมึงกลับมาแท้ต้องมาเจอพวกศัตรูคอแห้งมากไงอ้าวใครกินก่อนนี่ๆไอ้แจ๊บไอ้ใครนะไอ้แจ๊บอ้าวมาเลยนะครับลูกเฮ้ยไม่ใช่รถเบนซ์ไม่ใช่